สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อก็คือน้ำมันจะคว่ำคุยกันไปแล้วว่าน้ำมันต้องคว่ำนะครับเพราะว่ามันเห็นสัญญาณหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่อง backward deflation ที่ราคาเดือน1เนี่ยมันพีคมากเมื่อเทียบกับเดือน12ซึ่งอาการแบบนี้แปลว่าตลาดอ่ะไม่ buy idea ว่าน้ำมันจะต้องแพงเพียงแต่ว่าที่มันแพงตอนนี้มันเป็นเรื่องรัสเซียยูเครนผมมองว่าน้ำมันกับทองมันคว่ำลงเนี่ยมันกำลังจะสื่อว่ารัสเซียยูเครนกำลังใกล้จบช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้มีหุ้นเราซื้อไว้เมื่อวันพุธก็ถือต่อหรือแม้กระทั่งวันนี้พวก TFED พวก Set 50 Future ก็น่าลองมากๆการถือหุ้นแล้วการถือลองในตอนนี้ยังโอเคอยู่ยังได้เปรียบคิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะสามารถกอบโกยระยะสั้นได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าสถานการณ์รัสเซียยูเครนมันไม่จบจริงๆเราก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ผ่อนถ่ายของออกไปบ้างผมคิดว่าก็เราก็รอลุ้นเทส1,700นะครับกลับไปอาจจะ1,680 1,700อาจจะไปลุ้นๆแถวนั้นกลับไปอีกครั้งนึงนะครับก็มีความเป็นไปได้แล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มหุ้นที่ผมคิดว่าน่าสนเนี่ยนะครับแล้วเราได้คุยกันเมื่อวันจันทร์ผมจะชอบตัวโฮมโปรนะครับโฮมโปรเนี่ยตั้งแต่ที่ได้คุยกับพี่เอกมาสังเกตได้นะครับพี่มันแอบขึ้นมาเรื่อยๆเลยมันคุ้มหรือถือว่ามันถือว่าทนดินฟ้าอากาศมากนะครับไปไกลไปมาตอนนี้มันแตะระดับสูงสุดในรอบ2ปีละบอกให้ตลาดลงมันก็ขึ้นนะวันที่ตลาดลงเยอะมันทรงวันที่ตลาดรีบาวมันก็ขึ้นอาจจะไม่ได้ดูหวือหวาแต่มันขึ้นตลอดนะเนี่ยใช่ผมว่าโฮมโปรดูน่าสนใจนะครับจริงๆแล้วโฮมโปรเนี่ยอยู่ในกลุ่มค้าปลีกซึ่งถือว่าไม่ได้ไม่เสียในสถานการณ์เงินเฟ้อนะครับถือว่าไม่ได้ไม่เสียนะครับคือในสถานการณ์เงินเฟ้อเนี่ยกลุ่มที่เสียประโยชน์เนี่ยมันจะมีรับเหมาก่อสร้างโดยแน่เพราะว่าราคาเหล็กบ้าบอคอแตกขึ้นเยอะนะครับกลุ่มยานยนต์กลุ่มขนส่งนะครับกลุ่มฟู้ดแอนด์เบเวอเรจพวกนี้เสียประโยชน์นะกลุ่มที่ได้ประโยชน์มันก็ค่อนข้างมีจำกัดอาจจะมีแค่พลังงานปิโตรเคมีแต่ถ้าเกิดพวกธนาคารพาณิชย์พวกค้าปลีกนะฮะพวกการเงินนะครับพวกโรงพยาบาลพวกโรงแรมพวกเนี้ยถือว่าไม่ได้ไม่เสียดังนั้นในช่วงเนี้ยผมก็คิดว่าเราก็อาจจะโฟกัสที่กลุ่มหุ้นที่อิงกับการบริโภคในประเทศก็ได้นะครับอิงกับพวกค้าปลีกอย่างโฮมโปรแมคโครนะครับ CRC CBO เนี่ยน่าจะเอาตัวรอดได้ช่วงนี้นะครับไม่แย่นะครับครับเพราะฉะนั้นคือสัปดาห์หน้าขึ้นเซ็ตจะไปที่เท่าไหร่ครับก็ผมคิดว่ามีโอกาสกลับไปเทส1680กับ1,700นะครับเราก็ลุ้นกันนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์กันอีกทีนึงว่าการขึ้นรอบนี้อาจจะเป็นการขึ้นเพื่อให้เราได้เกลี่ยขายของหรือขึ้นเพื่อให้เราได้ถือทนต่อไปนะครับเดี๋ยวไปรอประเมินกันอีกทีนึงนะครับผมเองก็ไม่มั่นใจว่ารัสเซียยูเครนมันจะจบจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าก็ลุ้นให้มันมีความรุนแรงก็ได้จบๆกันไปนะครับอันนี้ต้องรอให้รัสเซียเอ็นเกมก่อนนะปิดฉากเมื่อไหร่คือข่าวดีหุ้นขึ้นใช่ไหมพี่ปิงเขาถ้าเป็นแบบจริงคือเขามองว่าการเอ็นเกมของปูตินเขาใช้คำว่าคำนี้เลยนะครับก็คือปูตินเอ็นเกมเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบใดนะครับเขายกตัวอย่างตอนเชฟเนี่ยนะครับก็คือต้องถล่มให้ยับนะพอให้ยับเสร็จปุ๊บก็โอเคค่อยตั้งให้พวกเชนนะครับคนเชนก็คือคนเชสเนี่ยก็อาจจะตั้งรัฐบาลขึ้นมานะครับแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การเห็นชอบเห็นด้วยกับของรัสเซียคืออารมณ์เนี้ยก็คือเป้าหมายเขาต้องการเป็นแบบนี้คือเอาให้ยับแล้วก็เปลี่ยนรัฐบาลนะครับเพื่ออะไรหนึ่งก็เพื่อรับประกันความเป็นกลางใช่ไหมครับไม่ฝักใฝ่นาโต้นะครับส่วนเรื่องของดอนบาสนะครับทั้งโดเนตลูฮานก็ต้องปล่อยเขาเป็นเอกราชมันเป็นสิ่งที่สุดท้ายมันต้องเกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าจะนานแค่ไหนยิ่งนานก็รัสเซียก็จะยิ่งเจ็บหนักนะครับแต่ถ้ายิ่งทำให้จบเนี่ยแม้ว่าแซงชั่นมันจะยังอยู่นะฮะแต่ผมว่าแซงชั่นก็จะเบาลงนะครับเพราะว่ามันทำอะไรมากกว่านี้ก็ไม่น่าจะได้หรอกเขาทำทุกอย่างเลยนะสำหรับช่วงนี้ที่เขาจะตัดช่องทางให้กับรัสเซียดังนั้นหุ้นที่พี่ปิงแนะนำนะคะถ้าขึ้นมาเนี่ยระดับไหนแล้วก็ให้ผ่องถ่ายเรื่องของการสวิตช์หุ้นอะไรยังไงบ้างไหมครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดเป็นคาปีผมอยากกอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้สะท้อนถึงผลประกอบการยังไม่ได้สะท้อนถึงเรื่องการฟื้นตัวตามเศรษฐกิจนะครับคือจริงอยู่ว่าในไทยเนี่ยมันอาจจะยังได้รับผลกระทบเรื่องเงินเฟ้อเรื่องหลายๆอย่างแต่ก็ต้องยอมรับว่าเรากำลังพ้นจากเรื่องโควิดและกำลังซื้อบางส่วนมันกำลังกลับมานะครับดังนั้นค้าปลีกเนี่ยผมอยากจะกอดมันไปเพื่อลุ้นกับกำลังซื้อในประเทศนอกจากนั้นในเดือนเมษายนมันจะมีเรื่องนึงนะฮะที่ผมว่าเราสามารถเก็งได้เรื่องของคอนซัมชันก็คือเรื่องการที่จีนเนี่ยจะผ่อนคลายมาตรการซีโร่โควิดอันนี้นี่ข่าวใหญ่แต่คนไม่เล่นกันนะฮะคือมันมีการประชุมสภาประชาชนจีนเนี่ยสังเกตได้เลยว่าเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของมาตรการในการควบคุมภาคธุรกิจเพื่อให้เราเติบโต
แบบไม่มีช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนให้เราเติบโตไม่มีรอบนี้ไม่พูดถึงเรื่องมาตรการควบคุมอีกแล้วนะฮะรอบนี้พูดถึงแต่เรื่องการเติบโตเศรษฐกิจจะทำยังไงจะบูสต์ขึ้นมายังไงนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะทำให้การเขาต้องรู้แล้วแหละว่าการใช้มาตรการตัวซีโร่โควิดอ่ะมันเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจอ่ะเติบโตต่ำก็ต้องยกเลิกพอยกเลิกเสร็จปุ๊บเราก็เตรียมได้เห็นจำนวนนักท่องเที่ยวจีนนะครับที่อาจจะทะลักเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในเมืองไทยนะครับพวกกลุ่มโรงแรมเช่นเอราวัณน่าจะได้ประโยชน์จากดีลนี้นะครับพวกกลุ่มค้าปลีกก็ได้ประโยชน์จากคอนซัมชันที่จะเกิดขึ้นนะครับ